สวัสดีครับผมเจ๋งภาคเพียรนะครับก็วันนี้วันจันทร์ที่17กันยายน2561นะครับก็เมื่อวานหวยออกวันที่16กันยานะฮะไม่ได้ซื้อลอตเตอรี่เมื่อวานนี้ก็วันนี้มารีวิวทานยานะฮะแต่วันนี้จะนั่งคุยนะครับพอดีอยากจะคุยวันนี้ไม่ได้ตีลังกาทำคลิปนะฮะแต่ก็คือทานยาเหมือนเดิมคอดีเอ็มนะฮะผลิตภัณฑ์อาหารเสริมนะฮะเป็นอาหารเสริมนะฮะกินเข้าไปช่วยลดสคอเลสเตอรอลนะฮะวันนี้นี้จะทำคลิปก็คือจะอธิบายนะฮะเคยครั้งอธิบายไปแล้วครั้งหนึ่งนะฮะแล้วก็ทำคลิปออกมาทั้งหมด10คลิป10คลิปนี่ก็คือคลิปทานยาเนี่ยแหละฮะทำทุกวันทุกวันเป็นการโฆษณาให้กับบริษัทขายยาขายอาหารเสริมนะฮะก็คือคอร์ดีเอ็มเนี่ยแหละฮะสำหรับผู้สนใจก็ไปหาซื้อได้ในเว็บไซต์ชั้นนำทั่วไปนะฮะจะเสิร์ชหาใน Facebook ใน LINE ใน YouTubeใน Google คือมีหมดเลยฮะคอรีเอ็มเสิร์ชหาได้เลยแล้วก็เลือกผู้แทนจำหน่ายได้เลยนะฮะว่าอันไหนราคาเท่าไหร่หาถูกขนาดไหนก็หาได้เลยนะฮะเพราะส่วนผสมมันก็คือถังเช่ากับเห็ดลิงจือนะฮะซึ่งไอตัวยาเนี่ยมันจะเพิ่มประสิทธิภาพเรื่องช่วยลดคอเลสเตอรอลสำหรับผมนะฮะเพราะว่าผมเนี่ยที่เขาเพื่อนเขามาให้ทานเนี่ยเพราะว่าผมมีปัญหาเรื่องคอเลสเตอรอลนะฮะเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะฮะครับผมก็นี่นะฮะคือสมุดของโรงงานนะฮะที่โรงงานเข้ามาตรวจสุขภาพให้นะครับก็คือมีการเจาะเลือดตรวจไขมันตรวจเลือดตรวจอะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่นะฮะดูชื่อจะมีชื่อของผมอยู่นะฮะไหมครับกับชื่อบริษัทเป็นสมุดของผมนะฮะซึ่งจะบอกรายละเอียดเรื่องเม็ดเลือดเรื่องเกล็ดเลือดอะไรประมาณนี้เป็นค่าที่เขาเขียนมาเมื่อปี60กับ61นะฮะที่เขาตรวจไป2ปีแต่ประเด็นอ่ะมันอยู่ที่หน้านี้นะประเด็นมันอยู่ที่หน้านี้นี่ประเด็นมันอยู่ตรงนี้นะครับให้ดูเลยนะครับตรงนี้เห็นชัดๆเลยมันคืออะไรบ้างนะฮะผมจะอธิบายให้ฟังนะครับคือตัวเนี้ยในช่องแรกเนี่ยนะฮะคือน้ำตาลซึ่งหน่วยของน้ำตาลเนี่ยค่าปกติก็คือ75ถึง99นะครับแต่ของผมเนี่ยมันล่อไป75เพิ่งพอดีเป๊ะเลยแต่ก็คือไม่ได้สูงถึง99หรือ100ก็คือผมไม่ได้มีปัญหาเรื่องเบาหวานนะฮะแต่กำลังสุ่มเสี่ยงเพราะว่าผมเป็นคนชอบทานหวานนะฮะแล้วในความหวานเนี่ยมันมีไขมันก็คือคอเลสเตอรอลเนี่ยฮะซึ่งคอเลสเตอรอลเนี่ยค่าปกติของคนก็คือ0ถึง200นะฮะซึ่งของผมเนี่ย227ก็คือคอเลสเตอรอลผมสูงมากก็คือไขมันเนี่ยไขมันที่เรามาชอบกินของทอดเนี่ยฮะของเฟรนช์ฟรายพิซซ่า KFC อย่างเงี้ยฮะมันมีไขมันทานแล้วเดี๋ยวไขมันขาดทานคืออะไรเดี๋ยวผมอธิบายฟังเพราะว่านี่แหละไปรู้ข้อมูลเรื่องนี้กับหมอมาหมอก็เลยอธิบายให้ฟังผมก็เลยต้องมารับเป็นพรีเซนเตอร์โฆษณาสินค้าตัวนี้นะฮะเพราะได้ทานฟรีเขาก็ให้โฆษณาทุกวันก็คือเราทานให้ท่านผู้ชมเห็นทุกวันเนี่ยฮะว่าผมทานจริงนะแล้วเดี๋ยวผมจะเอาผลของโรงพยาบาลที่ผมไปรักษาเรื่องไขมันเนี่ยฮะก็คือหมอของที่โรงพยาบาลที่ผมไปรักษาเนี่ยเขาให้ยาลดไขมันมาด้วยนะฮะผมก็จะกินตัวนั้นกับตัวเนี้ยควบคู่กันไปนะฮะก็นี่แหละคือประเด็นนะฮะก็คือวันที่15พฤศจิกายน2561เนี่ยผมจะไปเจาะเลือดตรวจคอเลสเตอรอลอีกรอบหนึ่งนะฮะแล้วก็จะเอาผลตรงเนี้ยมายืนยันอีกทีหนึ่งแล้วถามว่าผม
ได้อะไรจากตรงนี้ได้แน่ๆคือเรื่องสุขภาพนะฮะเพราะว่าในนี้เขาก็บอกอยู่แล้วสรรพคุณมันนู่นนี่นั่นนะฮะไปหาข้อมูลกันก็คือมันดีมากมันช่วยเพิ่มเซลล์ช่วยลดน้ำตาลช่วยลดคอเลสเตอรอลฮะแล้วก็คือทำให้เราแข็งแรงเนื่องจากผมก็ทำแต่งานนะฮะไม่ค่อยได้ออกกำลังกายนะฮะออกกำลังกายนิดๆหน่อยๆก็คือออกภายในห้องอะไรอย่างเงี้ยที่มันแบบกระชับกระเฉงง่ายๆอะไรเงี้ยฮะตีลังกาอะไรเงี้ยดัดตัวแอนหลังแอนอะไรเข้าไปอย่างเงี้ยฮะเคยเดิมทีเคยเป็นนักเรียนเคยเรียนยิมมาสมัยหนึ่งแล้วคราวนี้ก็เคยเอาไปใช้เอายิมไปใช้ก็คือไปเป็นเชียร์ลีดเดอร์แล้วก็เคยเอาไปใช้ดัดแปลงไปเต้นไปอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็ครั้งเนี้ยก็เอามาทำโฆษณาคือเอามาดัดแปลงอย่างเดือนหน้าเนี่ยเขาจะมีสปอนเซอร์นะเขาทำเสาเหล็กมาให้คู่หนึ่งก็คือไปห้อยหัวนี่แหละกับกล้องแล้วก็ตีลังกาถ่ายโฆษณาเหมือนเดิมนะฮะก็แต่คือจะมือจะว่างก็คือใช้ห้อยหัวแล้วก็คือเดี๋ยวดูเอาแล้วกันนะฮะประมาณเดือนหน้านะฮะตอนนี้ก็จะทําคลิปแบบนี้ไปก่อนนะฮะตีลังกาทานยาไปก่อนนะฮะก็เป็นสื่ออย่างหนึ่งที่แบบว่าเป็นกลยุทธ์ให้มีคนสนใจถามว่ามันเป็นเหมือนกับเราเรียนอย่างที่บอกว่าผมไปเรียนกับเธอสักมาใช่ป่ะแล้วคราวนี้เนี่ยมันก็เหมือนกับเราต้องทำโปรเจกต์เว้ยแล้วเราต้องพรีเซนต์งานเรียนปริญญามันต้องมีการทำโปรเจกต์แล้วก็พรีเซนต์งานใช่ไหมแต่ผมมันไม่มีวุฒิตรงนี้แต่ก็เอาเรื่องตรงเนี้ยมาพรีเซนต์ในสังคมนะฮะก็คือเรื่องสุขภาพเรื่องอะไรเนี่ยเพราะมันวินกับตัวผมด้วยผมก็ได้ผลประโยชน์ด้วยแล้วเจ้าของขายยาเขาก็ได้ผลประโยชน์ด้วยนะฮะ ซึ่งถ้าเป็นบุคคลถ้าไม่อยากจะซื้ออย่างเงี้ยถามว่าไปซื้อถังเช่าเป็นสำเร็จที่แถวเยาวราชแถวอะไรพวกเนี้ยหรือเห็ดหลินจือเงี้ยก็อย่างนั้นก็ได้แล้วก็คุณก็ไปสกัดกันเอาเองเพราะว่าสูตรมันก็คือเห็ดหลินจือกับถังเช่าใช่ไหมฮะแต่คราวนี้กรรมวิธีเนี่ยคุณก็ต้องไปถามสินแสแถวนั้นเอาแล้วราคาของมันเนี่ยมันเขาก็ไม่ได้ขายมาแบบร้อยสองร้อยนะฮะเขาขายเป็นหลักพันลองเซิร์ชหาในอินเทอร์เน็ตก็ได้นะถ้าขายแบบปีกมันเราก็จะได้มันเล็กมากๆอะฮะเข้าใจไหมฮะแล้วมันก็ต้องเสียเวลาไปซึ่งอันเนี้ยเขาผลิตมาแล้วก็ส่วนผสมของมันออกมามันก็คือเป็นตัวนี้นะฮะเขาทดลองและวิจัยออกมาแล้วนะฮะไปหาข้อมูลเอาเองนะผมก็หาข้อมูลแต่คือถ้าพูดให้เชื่อถือคงไม่ได้อะฮะแต่ถ้าให้ผู้ชมเนี่ยเอาไปคิดแล้วก็ไปหาข้อมูลเอาเองเนี่ยก็จะเข้าใจนะฮะอย่างผมนี่ทำไปก็เหมือนกับดีกับผมเองทุกคนจะดูไม่ก็ได้ไม่ดูก็ได้นะอะไรอย่างนี้นะฮะก็ทำออกมาก็รอดูว่ามันจะประสบผลสำเร็จหรือเปล่าแค่นั้นนะฮะก็รอดูผลวิจัยของผมสำหรับการทำเรื่องนี้นะฮะก็ทำทุกวันเป็นโฆษณาให้ Cordy M นะฮะสำหรับคลิปนี้ก็จะมาอธิบายเรื่องนี้นะฮะคงเข้าใจกันแล้วนะฮะแล้วก็สนใจนะฮะอยากจะสอบถามเพิ่มเติมนะฮะก็โทรมาหาผมได้นะฮะที่หมายเลข0875404211นะครับ0875404211ครับก็จะบอกรายละเอียดเพิ่มเติมถ้าสนใจอยากจะทดลองหรือสอบถามเรื่องสุขภาพอะไรอย่างเงี้ยนะฮะโทรมาถามกันได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับ